สวัสดีครับเพื่อนสาวคุกกี้ลานครับคลิปนี้ครับผมจะมาทำคะแนนในเกาะแรกนะครับเอพิโซดที่1ในไลน์คุกกี้ลานนะครับก็จะใช้เซตวิ่งผึดครับก็คือเดวิลหัวใจเนี่ยมันจะได้คะแนนจากการผ่านสีขวางถึง 30,000 แต้มครับผัดที่2ที่ผมเลือกใช้จะเป็นแวมไพร์นะครับแวมไพร์เนี่ยถึงแม้จะไม่มีคอมโบโบนัสตรงนี้ครับเมื่อวิ่งผ่านสีขวางก็ได้คะแนนเช่นเดียวกันสมบัตินะครับจะเน้นถึกนะครับ10% 10% 7% คือพลังงานลดช้าครับประมาณ 20% อย่างที่เห็นครับผมย้อนถอดขนนกออกเลยแล้วก็ใส่กระป๋องเขียวเข้าไปครับเพื่อให้มีพลังแม่เหล็กนิดนึงก็ยังดีโอเคเทคนิคของคลิปนี้นะครับต้องให้เดวิลลงเหวไวๆครับลงเหวไวๆเลยครับอันนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงเอ๊ะลงทำไมวะอะไรเงี้ยบอกเลยครับมันเป็นทริคนะครับต้องดูในคลิปนะครับถึงจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายแล้วกันครับนี่เน้นคะแนนจากการวิ่งผ่านสีขวานะครับมีหลายคนสงสัยเอ๊ะเอาอะไรนะลงอะไรนะแม่เหล็กแค่นี้พอเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยพอหรอกแต่ว่าคะแนนน่ะผมไม่เน้นจากเยลลี่ครับผมเน้นจากการผ่านสีขวานอย่างเดียวครับในด่านสุดท้ายครับก็แวมไพร์เนี่ยได้ประมาณ 50,000 นังต่อชิ้นเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับลองดูครับน่าจะ 50,000 ครับผ่านสีขวางทีนึงเนี่ยผมชนไปเลยป้าบเนี่ยได้คะแนนจากการผ่านสีขวางครับเดี๋ยวเลือดมันก็เต็มครับไม่ต้องสนใจมันครับด่านมันสั้นครับแล้วก็มีพลังชีวิตให้เราเก็บเรื่อยๆนะครับอ้าวไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมมันกระตุกเนี่ยกระตุกเรื่อยๆเลยฮะโอเคไม่เป็นไรจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันครับเรื่องกระตุกนี่ขอน้อยๆแล้วกันครับอย่าเลยไม่งั้นผมจะถ่ายคลิปแล้วไม่ได้คลิปนะครับส่วนใครที่ง่วงนอนแล้วมาดูคลิปนี้นะครับบอกเลยครับมีหลับครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะง่วงก็ย้อนไปดูเลื่อนไปดูหลังๆได้เลยช่วงถ่ายคลิปนะครับหรือว่าช่วงหลังจากนี้เริ่มนาทีที่5ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเข้าด่านสุดท้ายพอดีนะครับผมเห็นไหมครับเลือดจะเต็มแล้วเห็นไหมชนอีกทียังได้เลยครับผมชนให้ดูครับชนตรงนี้แล้วอ้าวดันบินอีกไม่เป็นไรบินก็ได้เห็นไหมเลือดเต็มแล้วเราจะเน้นคะแนนจากหยดเลือดแล้วก็คะแนนจากการผ่านสีขวานะครับแวมไพร์เนี่ยมันได้เยอะครับผมเลือดทะล้นทะลักแล้วครับขนาดชนนะเนี่ยตั้งใจชนนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆสังเกตครับว่าทำไมผมต้องใช้เดวิลกับไม่เป็นไรครับนิดหน่อยว่าทำไมผมถึงใช้พลังแม่เหล็กขนาดจิ๋วแบบนี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วก็ตุกทำไมเนี่ยโหเก็บไอ้นั่นไม่ได้เลยโอ้แม่เหล็กนะครับจะกระตุกทำมะเขือเปาะอะไรเนี่ยแล้วแบบนี้ผมจะได้คลิปไหมเนี่ยเซ็งมากเลยเรื่องกระตุกเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังครับสำหรับลายคุกกี้ลานเนี่ยครับก็ข้าวตัดสุดท้ายเลือดเต็มเลยครับยังกระตุกอีกโอเคได้โบนัสทาวแล้วครับได้พักก่อนครับอันนี้ร
ราเสียเปรียบครับพลังแม่เหล็กเราน้อยแต่ไม่เป็นไรครับช่างมันครับไม่ซีเรียสครับวิ่งผ่านไปเลยครับได้คะแนนครับคะแนนจะเน้นการวิ่งผ่านอย่างที่บอกนะครับสังเกตเลือดนะครับแทบไม่ลดเลยครับเห็นไหมครับใส่พลังงานลดช้าเนี่ยแล้วเราก็วิ่งผ่านสีขวางไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วไอ้แวมพายังกัดสีขวางตรงจุดยากๆได้ด้วยทำให้เล่นง่ายขึ้นแบบเมื่อกี้ครับช่องแคบมารากาผมผ่านมาได้เพราะมันกัดสีขวางเลยครับโดดมาแบบง่ายๆเลยเมื่อกี้โอเคครับพักนิ้วครับเห็นไหมครับโอ้ถึงโบนัสทานตรงจุดนี้ครับเลือดลดไปแค่นั้นครับไม่ถึง10หน่วยเลยมั้งเห็นไหมครับผมถึงใส่น้ำผัก2ชิ้นแล้วก็กระป๋องเกี่ยวครับมันอึดมากๆครับอย่างเดียวครับอย่ากระตุกครับอย่ากระตุกหรือว่ากระตุกน้อยๆไปก็ดีครับเพราะว่ามันห้ามการกระตุกไม่ได้แน่นอนครับลายคุกกี้ลานนี่ครับก็ผ่านไปแล้ว8นาทีนะครับยิงผ่านไปเลยครับผมคะแนนครับได้คะแนนเยี่ยมครับวิ่งผ่านครับตรงนี้จุดยากพอดีครับทำให้เราเสี่ยงต่อการชนนะครับเมื่อได้บินเป็นแก้ววายเนี้ยเราก็ปลอดภัยครับมากครับบินตรงนี้ครับมันได้คะแนนวิ่งผ่านเยอะครับเมื่อกี้มีลูกตุ้มข้างล่างเต็มไปหมดเลยครับกระตุกโอ้ยดีนะที่แวมไพร์มันกัดตรงนั้นพอดีครับกัดตรงด่านเมื่อกี้โอเคครับผ่านบอสแรกไปแล้วครับสังเกตพลังชีวิตแล้วนะครับ
เหลือเยอะมากๆครับเห็นไหมครับแทบจะไม่ลดเลยครับลดน้อยมากๆครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมใช้เซตวิ่งอึดนะครับผมก็หลังจากวนรอบแรกเนี่ยมันจะเพิ่มสปีดให้เราครับตอนนี้เร็วขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยครับกระตุกแต่ไม่เป็นไรเป็นจุดที่ไม่อันตรายครับเมื่อกี้โอเคครับกัดตรงหญ้าพอดีไม่เป็นไรดีมากครับเยี่ยมครับบินพอดีครับตรงจุดหญ้าครับอ้าววิดไปแล้วครับ1ขวดครับหมดแต่พูดครับผมไม่เป็นไรครับมีผลนิดหน่อยครับไม่เยอะครับที่พลาดแบบเมื่อกี้ครับถ้าจะพลาดจริงๆก็คือต้องชนนะครับอันนี้คือพลาดแบบใหญ่หลวงครับแต่ว่าถึงแม้จะชนก็มีโอกาสทำคะแนนได้สูงครับถ้าชนน้อยๆนะครับเซตนี้ทำคะแนนได้สูงครับพอมันอึดมากครับกระตุกอีกแล้วโอ้ยเอ้ยเกือบชนแน่ขอเลยครับว่าถ่ายคลิปคุกกี้รันไลน์เนี่ยยากลำบากมากครับเหตุผลก็อย่างที่เห็นนะครับขนาดบินยังกระตุกเลยครับกระตุกอีกแล้วครับโอเคเหมือนวนรอบ2แล้วแต่ดูแมปทางซ้ายบนนะครับมันไปแค่ครึ่งรอบครับมันไกลขึ้นนะครับ
ำหรับแมปข้างบนสังเกตเลือดนะครับเหลือเยอะมากเห็นไหมครับขนาดวนไป2รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหค้างเลยนะครับเมื่อกี้โชคดีนะครับที่มันโอ้โหไร้คำบรรยายจริงครับการกระตุกเมื่อกี้ครับเฮ้ยโอ้ยอันนี้ผมพลาดเองครับจะงกหยดเลือดนะครับอันนี้พลาดเองไม่เป็นไรครับสิ่งพลาดก็มีสิทธิ์ทำคะแนนได้สูงครับเมื่อกี้ผิดพลาดเต็มๆครับผมจะเอาหยดเลือดแต่เห็นเหวพอดีครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับยอมชนครับผมอ้าวไม่เป็นไรบนทางไม่ใช่ปัญหาครับโอ้ยพลาดอีกแล้วว่าขึ้นบนทางไปถ้าไม่มีแม่เหล็กอ่ะคะแนนก็ไม่เยอะครับแต่เราไม่ได้พักนิ้วไงดีมากครับบินตรงนี้ครับมีสิ่งขวางเยอะครับเมื่อกี่ร่างตรงจุดยากพอดีครับถือเป็นโชคดีของผมครับยังกระตุกนะครับชนไป1ครั้งนะครับโอเคครับสปีดเพิ่มขึ้นอีกครับตอนนี้ครับสปีดเพิ่มขึ้นมันก็ยากขึ้นแต่มันดีตรงที่แวมไพร์เนี่ยสามารถผ่านสี่ขวางได้เยอะขึ้นจากการแปลงร่าง1ครั้งนะครับอ
ขึ้นบนหน้าทาครับรอบเมื่อกี้เราพลาดครับผมพลาดนะพลาดไม่ได้ขึ้นซะงั้นครับพักมือครับตอนนี้70ล้านคะแนนก็ประมาณ105ล้านครับบวกไป 50% นะครับอย่างที่เห็นครับ105ล้านแล้วถ้าใช้ชีฟเค้กเนี่ยคะแนนแม็กมันประมาณ130ล้านครับอุ้ยกระตุกดีนะไม่ชนครับเอาวะวืดขวดเลือดรวมแล้ว2ขวดนะครับตอนนี้เห็นไหมครับคะแนนมันเยอะจากการพาสี่ขวางอย่างเดียวครับเพื่อนที่ดูมาถึงจุดตรงจุดนี้น่าจะเข้าใจแล้วครับว่าทำไมผมถึงไม่ใส่ขนนกครับเลือดยังเยอะอยู่เลยนะครับชนเป็นหนึ่งครั้งนะครับล้านแล้วครับตอนนี้ถ้าคิดสกอร์รวมก็ประมาณ120ล้านครับผมอันนี้มันก็เหมือนวนอีกครั้งนึงแล้วด่ามันแพทเทิร์นเดิมตลอดครับคิดดูครับแวมไพร์เนี่ยน้ำผักยังไม่ช่วยฟื้นเลยครับน้ำผักฟื้น42ครั้งนะครับ40หน่วยครับกระตุกแล้วเนี่ยเลือดยังเหลือเยอะเลยครับอย่างที่เห็นนะครับชนไป1ทีนะครับแต่ว่าคะแนนปลาไป120กว่าล้านแล้วพักนิ้วหน่อยครับโอ้โหผ่านไป26นาทีครับน้ำผักยังไม่ฟื้นให้ผมเลยนะเออกระตุกบนหน้าทาไม่เป็นไร
บินตรงนี้ไม่คุ้มครับตีขวางน้อยครับยังกระตุกอยู่เรื่อยๆนะครับมันคืออุปสรรคในการเล่นของผมมากเลยเนี่ยกระตุกนี้ครับอ้าวจนได้โอ้ยผมพลาดชนครั้งที่2แล้วครับพอเล่นมานานๆไม่กดดันนี้ครับก็เสียดายเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าทำได้ดีแล้วครับตานี้ครับพูดกระตุกโถเอ้ยโอ้ยเซ็งมากเลยครับเต็มๆครับผมตรงจุดยากเนี่ยนะครับถ้ามันกระตุกเนี่ยจบนะครับแบบเมื่อกี้ครับวนอีกครับอีกรอบนึงครับมาเข้าด่านแบบต่อแรกช่วงแรกอีกกระตุกครับร้อยห้าสิบล้านแล้วครับตอนนี้ครับคิดสกอร์รวมนะครับประมาณโอ้ยกระตุกโถเอ้ยมันกระตุกทำให้จังหวะหายไปครับทำให้ขาไม่แตะพื้นกลายเป็นกระโดด2สเต็ปนั่นเองครับก็เลยล่วงไปนะครับมั่วเสียดายมากเลยแบบนี้แหละครับทำให้ผมถ่ายคลิปได้ลำบากมากเลยไอ้ปัญหานี้แหละครับเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผมเลยครับเมื่อไหร่มันจะแก้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมกระตุกบอกเลยครับในคลิปนี้เกิน10ครั้งแล้วนะครับแต่บางจุดนะครับผมไม่ได้พูดนะครับจุดที่มันไม่อันตรายผมก็ไม่พูดครับแต่จุดที่บอกหวาดเสียวว่าเสียวผมจะอุ๊ยๆตลอดนะครับนั่นแหละก็ลองนับกันดูครับเสียดายครับถ้าผมพลาดลงเหวทีไม่ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้เซ็งครับน้ำผักยังไม่ฟื้น2ครั้งนะครับเอ้าเสียเลยครับเสียเอ้ยโอ้ยใจเย็นสิ
หมายถึงกระตุกนะครับใจเย็นครับแต่เมื่อกี้ผมพลาดเองจริงไม่ว่าอะไรอันที่พลาดเองครับจะมีแฟรี่มาช่วยแล้วครับตอนนี้สรุปคือผมชน2ทีหรือเปล่าชน2ทีเองแล้วก็กระตุกชนอีก2ทีนะครับนานไม่เป็นไรครับมีแฟรี่ช่วยครับแต่ก็ไม่สมควรชนอยู่ดีพอช่วงหลังนี้เละครับอย่างที่เห็นนะครับเป๋ครับจังหวะเป๋ทีก็มันกดดันด้วยมั้งครับไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปเหลือฟื้นพลังอีก2รอบนะครับอ้าวกรรมจริงๆไม่น่างกเลยครับชนไปประมาณ3ทีหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ชนแบบเมื่อกี้ยังดีครับที่ว่าชนแล้วตายครับเสียเลือดไม่เต็มที่นั่นเองครับอันนี้น้ำผักฟื้นครั้งแรกนะครับเควนได้อีกครั้งครับกี่รอบแล้วไม่รู้เนี่ยโอเคทำลายสถิติเดิมแล้วครับพอใจนะครับน้ำผักยังไม่ฟื้นอีกรอบนึงเลยครับคิดดูครับถ้าไม่ชนเลยเนี่ยคะแนนจะไปถึงเท่าไหร่ครับเซตนี้ครับก็ขอบคุณคุณเอกนะครับจากขาเข้านะครับที่แนะนำเทคนิคลงคลิปเผยแพร่เทคนิคไว้ครับแต่ถึงแม้จะเล่นคนละเซิร์ฟกันก็ใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมครับไม่จำเป็นต้องมีกระป๋องกาแฟแบบคาเข้านะครับอันนี้เป็นกระป๋องเขียวที่ไม่ติดแจ็คพอตเลยนะกระตุกโถเอ้ยโอ้ยเสียดายนะเนี่ยกระตุกทำไมเนี่ยโอ้โหเซ็งมากเลยเนี่ยกระตุกเนี่ยกี่รอบแล้วเนี่ยโบนัสหนีหน่อยนะครับครึ่งชั่วโมงครับ35นาทีแล้วเนี่ยเอ้าเวรเลยวืดขวดเลือดอีกแล้วครับคะแนนจะมาจากผ่านสีขวางเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับ
เยอะมากๆด้วยผมว่าน่าจะทำได้200ล้านนะครับถ้าไม่ชนนะครับผมกลัวเมมมันเต็มจังเลยเนี่ยต้องเดี๋ยวตอนเล่นจบผมจะรีบปิดกล้องนะครับโอเค125ล้านคะแนนดิบครับ189ล้านโอเคนะครับผมจะรีบทำเวลานะครับเดี๋ยวมันลงคลิปไม่ได้ครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับเพื่อน